สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับบุ๋มอีกแล้วนะคะวันนี้บุ๋มจะมารีวิวแป้งในเซเว่นนะเป็นตัวนี้นะคะ KMA Ultra Bite Powder Cake SPF 25 PA++ เขาให้มา6กรัมราคา169 บาทข้างหน้าเขาก็จะเขียนบอกนะคะว่าหน้าไบรท์ออร่ากระจายนะคะคุมมันกันน้ำกันเหงื่อเนาะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยดีกว่านะคะตลับของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะขนาดประมาณนี้นะไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะมีกระจกที่แบบว่าบานใหญ่มากเวอร์นะคะก็พับสีชมพูทุกคนเป็นพับสีชมพูนมแบบน่ารักดีนะคะค่อนข้างที่จะนุ่มเลยนะไม่แข็งจนเกินไปนะคะแล้วก็ความหนาประมาณนี้ข้างในเขาก็จะมีแผ่นพลาสติกติดมาแบบนี้นะคะเนื้อแป้งก็จะเป็นสีแบบออกโทนขาวเหลืองนะคะบุ๋มน่าจะทาได้อยู่นะนี่นะคะสีของเนื้อแป้งเนาะอันนี้คือเกลี่ยเสร็จแล้วนะคะนี่คือข้างที่ไม่ได้ทาเนาะหน้าบุ๋มก็คือไม่ได้แบบว่าลง BB CC Cushion อะไรเลยนะคะลงเฉพาะครีมบำรุงแล้วก็กันแดดมานะคะเพราะว่าแป้งตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นแป้งที่ผสมรองพื้นเพราะฉะนั้นบุ๋มจะมาดูว่าเขาจะปกปิดได้ดีขนาดไหนนะคะบุ๋มจะลงให้ดูครึ่งหน้าก่อนเนาะตอนนี้บุ๋มทาแป้งเสร็จแล้วครึ่งหน้านะคะก็จะเห็นได้ว่าสีแป้งเนี่ยค่อนข้างที่จะลงกลืนกับสีผิวของบุ๋มได้ดีนะคะส่วนเรื่องการปกปิดนะคะเดี๋ยวซูมให้ดูนะบุ๋มว่าเขาปกปิดได้ปานกลางนะคะก็คือรอยบริเวณตรงนี้นะคะที่เป็นแบบว่าฝ้ากระจุดด่างดำเนี่ยดูจางลงดูลดลงนะคะแต่ก็ยังเห็นลางๆอยู่นะส่วนรอยเส้นเลือดนี่ก็ดูจางลงจนแทบมองไม่เห็นแล้วนะคะปกปิดได้ปานกลางค่อนข้างไปทางดีนะแต่สำหรับรอยสิวที่แบบว่าชัดเจนมากๆเนี่ยบุ๋มก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะคะว่าจะปกปิดได้ดีหรือเปล่าเนาะเพราะว่าช่วงนี้หน้าบุ๋มคือไม่มีสิวเลยนะคะจะมีแค่จุดด่างดำเท่านั้นเองนะเดี๋ยวบุ๋มจะไปทาแป้งแล้วก็แต่งหน้าส่วนที่เหลือนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูผิวกันนะคะว่าผิวของเราหลังแต่งหน้าจะออกมาเป็นยังไงนะคะตอนนี้บุ๋มก็ไปแต่งหน้ากลับมาแล้วนะคะก็จะได้ผิวแล้วก็ลุคออกมาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาซูมผิวกันดีกว่าผิวก็จะออกมาประมาณนี้นะคะจะเห็นความเป็นผิวอยู่ไม่ได้ดูหนาดูโบ๊ะจนเกินไปนะคะแต่ก็พอหลังจากใช้แป้งตัวนี้นะคะก็รู้สึกว่าถึงเขาจะเป็นแป้งผสมรองพื้นเนี่ยแต่เนื้อของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะบางเบาเลยนะคะแบบได้ผิวที่แบบว่าค่อนข้างที่จะเป็นธรรมชาติอยู่เหมือนกันนะคะไม่ได้ดูหนาไม่ได้ดูโบ๊ะเนาะตอนนี้ก็จะสายแล้วนะคะเดี๋ยวผมจะไปทำงานก่อนแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเรากลับมาดูผิวกันนะคะว่าแป้งเขาเนี่ยจะคุมมันกันเหงื่อได้ดีหรือเปล่านะคะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะค่ะทุกคนตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณ11 ชั่วโมงแล้วนะคะหลังจากที่ผมลองใช้แป้งตัวนี้ของ KMA นะก็ผิวก็จะออกมาประมาณนี้นะคะอันนี้คือไม่ได้เติมหน้าไม่ได้เติมแป้งไม่ได้เติมแก้มเติมอะไรระหว่างวันเลยนะคะที่เติมก็มีแค่ลิปสติกอย่างเดียวเท่านั้นนะคะหน้าก็ไม่ได้เติมเลยไม่ได้ซับมันไม่ได้ซับกระดาษทิชชู่หรืออะไรทั้งนั้นเลยนะคะซึ่งตอนเช้าเนี่ยบุ๋มจะมีเหงื่อออกเยอะมากช่วงที่เดินทางไปทำงานตอนเช้านะคะแล้วก็หลังจากนั้นหลังจากประมาณ4 โมงเช้าจนถึงประมาณ4 โมงเย็นก็จะอยู่ในห้องแอร์ตลอดนะคะหลังจาก4 โมงเย็นเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาว่าเดินทางกลับบ้านช่วงนั้นก็จะเหงื่อออกอีกรอบนึงนะคะผิวก็อย่างที่เห็นเลยนะคะเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูเนาะบริเวณหน้าผากนี่แบบรู้สึกว่ามันไม่มันนะคะนะคะไม่มีความมันความเบาเกิดขึ้นนะคะไอ้ที่วาวๆที่เห็นเนี่ยอาจจะเป็นไฮไลท์นะคะแต่คือเช็ดเราไม่มีติดมือมาเลยนะต่อไปเป็นบริเวณจมูกนะคะคือบริเวณจมูกเนี่ยมันจะมีความมันความวาวขึ้นมานะนี่นะคะแล้วก็บริเวณคางด้วยนะคะเหมือนจะมันกว่าบริเวณจมูกนิดนึงนะผมก็คงจะไม่ได้ซับหน้าให้ดูด้วยกระดาษซับมันนะคะเพราะผมเป็นคนที่ไม่ใช้กระดาษซับมันนั่นเองนะคะก็จากคำที่เขาโปรยไว้ข้างหน้าก็คือคุมมันกันน้ำกันเหงื่อซึ่งผมรู้สึกว่าคุมมันได้ปานกลางค่อนข้างไปทางดีเลยนะคะส่วนเรื่องกันเหงื่อเนี่ยผมว่ากันเหงื่อได้ค่อนข้างโอเคเลยนะคะเพราะว่าเมื่อเช้าตอนที่ผมเดินทางไปทำงานเนี่ยเหงื่อผมออกเยอะมากแล้วหน้าไม่เป็นคราบเลยนะคะนี่นะคะไม่เกิดคราบขึ้นเลยนะคะบริเวณหน้าผากบริเวณคิ้วหัวคิ้วแล้วก็บริเวณเกาะหน้าก็ไม่ได้เกิดคราบเลยนะคะแถวนี้ก็
ไม่เป็นคราบด้วยนะคะจะมีตรงนี้ที่แป้งหลุดไปแล้วแต่ก็ไม่ได้เกิดคราบนะคะแค่หลุดไปเฉยๆเนาะสรุปคือตัวนี้เนี่ยกันเหงื่อได้แล้วก็หน้าไม่เป็นคราบด้วยนะคะส่วนอีกอย่างนึงคือเรื่องประสิทธิภาพการกันน้ำนะบุ๋มยังไม่ได้ทดสอบเดี๋ยวบุ๋มจะทดสอบประสิทธิภาพการกันน้ำของตัวนี้นะคะด้วยการทาแป้งที่หลังมือแล้วก็จะไปใช้น้ำในห้องน้ำฉีดใส่หลังมือดูนะคะว่าแป้งของเขาเนี่ยจะกันน้ำได้ดีหรือเปล่านะคะผมไปทดสอบประสิทธิภาพการกันน้ำมาแล้วนะคะก็รู้สึกได้ว่าเขากันน้ำไม่ค่อยได้นะคะถ้าแบบว่าอันนี้คือผมแบบลองราดน้ำใส่แล้วก็ลองลูบๆเบาๆดูคือเนื้อแป้งของเขาก็หลุดไปกับสายน้ำนะผมก็ขอสรุปเลยแล้วกันนะคะสำหรับแป้ง KMA ตัวนี้เนี่ยแป้งของเขาเนี่ยเป็นแบบสีเหลืองนะคะเป็นโทนเหลืองผมคิดว่าสาวๆแบบผิวเข้มกว่าบุ๋มก็น่าจะทาได้นะคะสำหรับสาวๆคนไหนที่มีสีผิวเท่าบุ๋มเนี่ยก็จะทาแป้งตัวนี้ได้แบบว่าพอดีเลยนะคะเนื้อแป้งของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะบางเบาแล้วก็แห้งพอสมควรนะคะปกปิดได้ปานกลางนะคะถ้าเพื่อนๆแบบว่าอยากให้ปกปิดมากขึ้นก็บิวเพิ่มนะคะกดซับๆเพิ่มก็จะปกปิดได้มากขึ้นมาอีกนิดนึงส่วนเรื่องการคุมมันเนี่ยก็คุมมันได้ปานกลางค่อนข้างไปทางดีเลยนะคะผมเนี่ยเป็นคนที่ผิวผสมค่อนข้างไปทางแห้งนะคะจะมีความมันบริเวณทีโซนช่วงนี้นะคะแล้วก็ที่เหลือก็จะแห้งเนาะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่แบบว่าเป็นสิวผิวมันมากๆมันเวอร์ๆเนี่ยก็อาจจะได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างจากบุ๋มออกไปนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะด้วยความที่เนื้อเขาบางเบาเนี่ยเขาก็จะให้ลุคที่ค่อนข้างที่จะเป็นธรรมชาติเลยนะคะแต่ว่าเนื้อเขาก็จะมีความแห้งอยู่นิดนึงนะคะเพื่อนๆคนไหนที่แบบมีช่วงไหนบริเวณไหนบนหน้าที่แบบมันตกร่องอะไรเงี้ยก็อาจจะใช้แป้งฝุ่นในการเซตจุดนั้นก่อนค่อยใช้แป้งตัวนี้นะคะผมว่าตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะคุ้มค่าคุ้มราคาเลยนะเพื่อนๆน้องๆก็ไปลองหาซื้อมาใช้กันได้นะคะใน 7-Eleven ราคา169 บาทเท่านั้นเองนะคะคลิปหน้าจะมารีวิวอะไรก็อย่าลืมติดตามมูด้วยนะคะนี่ผมไปแล้วค่ะ